ครับและที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อกี้นั้นก็คือโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ายอัจฉริยภาพจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นนักเรียนค่ายรุ่นที่1ค่ายที่4นะครับครับลำดับต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมขอนำเสนอผลการจัดโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพจังหวัดแพร่นักเรียนค่ายรุ่นที่2ค่ายที่2ขอเชิญทุกท่านรับชมได้แล้วณบัดนี้ครับโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จังหวัดแพร่ค่ายที่2รุ่นที่2โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคมพุทธศักราช 2553 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่อุทยานแห่งชาติดอยผากลองอุทยานแห่งชาติถ้ำเอราวัณและศูนย์ฝึกอบรมที่1แพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนค่ายรุ่นที่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในจังหวัดแพร่ที่มีแววอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพจำนวน30คนจากโรงเรียนจำนวน9โรงเรียนดังนี้โรงเรียนพลีไลจังหวัดแพร่จำนวน5คนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จำนวน18คนและโรงเรียนห้วยมาวิทยาคมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันโรงเรียน2พิทยาคมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาจำนวนโรงเรียนละ1คนรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนค่ายรุ่นที่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในจังหวัดแพร่ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ให้ได้แสดงออกและได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ายที่2รุ่นที่2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แบ่งตามวันตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคมพุทธศักราช 2553 ได้แก่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2553ในภาคเช้าและภาคบ่ายนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพปฏิบัติกิจกรรมทฤษฎีแบนูลีและภาคปฏิบัติทฤษฎีแบนูลีโดยมีวิทยากรคือนายอุปถัมภ์อิสรานนท์และคณะวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2553ภาคเช้านักเรียนค่ายอัจฉริยภาพปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนกลโดยมีวิทยากรคือนางอุไรวรรณอิสรานนท์และคณะสำหรับในภาคบ่ายนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีวิทยากรคือนางเสาพลสุธรรมและคณะวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2553ภาคเช้าและภาคบ่ายนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพปฏิบัติกิจกรรมปรากฏการณ์บนท้องฟ้าโดยมีวิทยากรคือนางมาลินีกาญจนประดิษฐ์และคณะวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2553ภาคเช้าและภาคบ่ายนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพปฏิบัติกิจกรรมนักสืบสายน้ำโดยมีวิทยากรคือนายปราโมทอุ่นอารมณ์และคณะวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2553ในภาคเช้านักเรียนค่ายอัจฉริยภาพปฏิบัติกิจกรรมการสกัด DNA
โดยมีวิทยากรคือนางสาววาสนาเจริญคำและคณะสำหรับในภาคบ่ายนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพปฏิบัติกิจกรรมสนุกกับปฏิกิริยาเคมีโดยมีวิทยากรคือนางนภาพรพินิษฐ์นางพรพิมลหวนหินและคณะวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2553นักเรียนค่ายอัจฉริยภาพไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติดอยผากลองและถ้ำเอราวัณเวลา 11:00 น.นักเรียนค่ายได้เดินทางขึ้นชมภูเขาหินปะการังหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าร่องหินแตกเป็นกลุ่มของแผ่นดินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินอันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีตหลังจากนั้นนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพได้เดินทางขึ้นไปถ้ำเอราวัณซึ่งมีลักษณะของถ้ำกว้างขวางและมีหินง่องหินย้อยงดงาม